คะเราก็คือเป็นบริษัทแฟรนไชส์ด้านกลุ่มปตท.ที่ทำธุรกิจด้านการค้าน้ำมันแล้วก็การค้าปลีกนะคะแล้วก็ธุรกิจที่ทำเนี้ยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในประเทศไทยนะคะเราได้ขยายไปยังต่างประเทศและมีเป้าหมายที่จะขยายต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในการทำธุรกิจของ OR เองนะคะที่เราบอกว่าเราทำการค้าน้ำมันที่ท่านเห็นไม่ว่าจะเป็น PT Station ไม่ว่าจะเป็นทางด้านน้ำมันหล่อลื่นนะคะหรือว่าทางด้านของน้ำมันเครื่องบินแล้วก็ทางด้านของ LPG ที่ท่านได้ใช้อยู่ตามบ้านนะคะทางด้านถังก๊าซถุงต้ม LPG นั้นหรือว่าทางด้านของตัวปั๊มที่เป็นปั๊มสำหรับทางด้านเติม LPG นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทำธุรกิจนะคะแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะว่าการที่ทำธุรกิจของโออาร์เนี้ยเรามีเรื่องของการใส่ใจนะคะที่เราจะทำให้ทางด้านของผู้มีส่วนได้ผู้มีส่วนเสียทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมออกแบบทางธุรกิจร่วมกับเราเราไม่ได้คำนึงเฉพาะว่าตัวเราเท่านั้นนะคะเราทำธุรกิจโดยที่เราต้องการให้สังคมและชุมชนและก็คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้ค้าลูกค้าพนักงานได้มีโอกาสที่จะเติบโตร่วมกับเรามีชีวิตความเป็นอยู่มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะก็เรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็จะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนะคะเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพลาสติกเราไม่ได้บอกว่าพลาสติกคือผู้ร้ายพลาสติกที่เราใช้อยู่เช่นทางด้านในร้านค้าคาเฟ่อเมซอนนะคะตัวที่เป็นซัพพลายยูสของเราทั้งหลายปัจจุบันเราใช้ทางด้านของพลาสติกที่ทำมาจากพืชเราเรียกกันว่าอย่างเช่นนะคะแก้วกาแฟแก้วร้อนที่ท่านทานเนี่ยเครื่องดื่มของอเมซอนกาแฟแก้วนั้นนะคะเราเคลือบด้วยทางด้านของไบโอแมสหรือแม้ตลอดหลอดทุกชิ้นของเราที่จำหน่ายอยู่ที่คาเฟ่เมซอนเกือบ 3,000 สาขาทั่วประเทศเนี่ยเป็นพลาสติกที่ทำมาจากพืชสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดเรื่องของการเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะตัวทูเกสเตอร์ฟอร์วิตามินตรงนี้เนี่ยจะทำเพื่อยังไงคะนะคะในเรื่องของทูเกสเตอร์ฟอร์วิตามินนะคะถามว่าในเรื่องของแนวคิดที่บอกว่ารวมพลังร่วมสร้างเพื่อชีวิตทุกวันที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือว่าโดยที่รูปแบบของการทำธุรกิจเรานำเอาเรื่องของทางด้านของเด็กเช่นนะคะถ้าหากว่าเป็นน้องที่อยู่ในกระบวนการของการที่ให้บริการของ PC PT Station หรือ Fit Auto หรือ Cafe Amazon การจ้างงานเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการจ้างงานเรามีการพัฒนาฝีมือของน้องๆทั้งหลายให้เป็นมืออาชีพแล้วเราไม่ได้ผูกขาดหลังจากการที่เข้ามาที่ Cafe Amazon แล้วได้เรียนรู้ได้ฝึกทำงานแล้วก็ไปเป็นทําการที่ขายอเมซอนหรือเป็นพนักงานที่ชงอเมซอนน้องเหล่านี้สามารถที่จะไปต่อยอดต่อได้อาจจะวันนึงก็อาจจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าของอเมซอนเองหรืออาจจะเป็นผู้ไปทํากาแฟรายย่อยอะไรก็ว่าไปนะคะเรื่องเราเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่พัฒนาและล่าสุดหลายท่านคงได้เห็นนะคะว่าด้วยความที่บอกว่า PT Station ของเรา 1,800 สาขาทั่วไปเนี่ยนะคะทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็ทางด้านของคาเฟ่เมซอนหรือจะเป็นฟิตออโต้นะคะต้องเรียนให้ทราบว่าเรามีอยู่ทั่วประเทศและคนที่ให้คุณกับทางด้านของ OR ก็คือสังคมชุมชนดังนั้นเราได้ออกแบบรูปแบบทางธุรกิจนะคะด้วยการที่ทำให้สังคมชุมชนเติบโตไปด้วยกับเราของไทยเองเราบอกว่าสังคมบ้านเราชุมชนบ้านเรานะคะเราเป็นเกษตรกรพื้นฐานดังนั้นการช่วยยกระดับของคนที่เป็นพื้นฐานให้มีทางด้านของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมีโอกาสออกมาสู่ช่องทางการจำหน่ายผ่านทางด้านเอาท์เล็ตของทางด้าน PT Station ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่บอกว่านะคะ Together for Betterment นะคะอย่างเช่นที่ท่านจะเห็นว่ามีเรื่องของปัจจุบันผลิตภัณฑ์ใหม่ของ OR คือไทยเด็ดไทยเด็ดที่คงได้ยินว่ามันไม่ใช่เด็ดเฉพาะที่ผลิตภัณฑ์แต่มันเด็ดที่คนไทยได้ช่วยเหลือกันคนไทยนั้นหนึ่งในนั้นก็ได้แก่ OR นะคะเราได้นำเอาสินค้าที่เป็นของดีของเด็ดของแต่ละภูมิภาคเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาพัฒนาช่องทางการตลาดออกมาจำหน่ายจะทำให้ทางด้านของคนในเศรษฐกิจฐานรากได้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมีความสุขที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะรูปแบบของบอกว่าเฟเตอร์ฟอร์เบชเมนที่แดงปีหน้านี้เราตั้งเป้าว่าจะขยายสาขาโออาร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ในกระบวนการที่กำลังพิจารณาอยู่นะคะเรื่องของแผนตัวแผนนี่ยังไม่ได้สิ้นสุดค่ะเพราะว่าในเรื่องของอันเนี้ยช่วงนี้อยู่ในช่วงของเดือนตุลาพฤศจิกายนนะคะยังอยู่ในช่วงของการทำแผนอยู่ดังนั้นก็ต้องเรียนว่าเรื่องแผนธุรกิจยังอยู่ในระหว่างกระบวนการยังไม่ได้ไฟนอลว่า
ในจำนวนจะบอกว่ากี่สาขาหรืออะไรนะคะเพราะในการทำเรื่องของแผนธุรกิจเนี้ยมันต้องคำนึงถึงแง่ที่เรียกว่า market share เรามีอยู่เท่าไหร่ outlet เรามีอยู่แค่ไหนมีพื้นที่ตรงไหนที่จะสามารถเปิด PT station หรือ Cafe Amazon เราต้องดูตรงนั้นด้วยนะคะแผนนี้ด้านใดเสร็จประมาณเท่าไหร่ในเรื่องของแผนที่จะประมาณถ้าหากว่าเป็นแผนธุรกิจเนี่ยก็จะผ่านการนำเสนอบอร์ดสักประมาณเดือนธันวาปลายปีก่อนที่จะไปเริ่มปีงบประมาณปีหน้าค่ะซึ่งเป็นโปรเซสปกติเรื่องของแผนธุรกิจเนี่ยมันนำมาซึ่งของแผนทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของงบประมาณบัดเจ็ตหรือว่าแผนทางด้านอัตรากำลังคนอันนี้เราทำเป็นรอบธุรกิจตามปกตินะคะแต่ไม่น้อยกว่าปีนี้ใช่ไหมคะในเรื่องของการขยายทางธุรกิจนะคะก็คงไม่มีที่บริษัทใดนะคะที่บอกว่าจะตั้งต้นของการขยายธุรกิจแล้วจำนวนมันจะน้อยกว่าเดิมซึ่งเวลาที่จำนวนมันไม่ได้พูดถึงจำนวนเราพูดกันถึงเรื่องรูปแบบด้วยนะคะก็จะได้เห็นว่าทางด้านของ OR เองเนี่ยเรามีการออกผลิตภัณฑ์รูปแบบนะคะอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างปั๊มที่บอก PT Stationอาจจะเคยเป็นปั๊มรูปแบบที่บอกว่าไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของรถบรรทุกนะคะเราก็เปลี่ยนมาใหม่เป็นปั๊มทางด้านทรัคสเตชันอันนี้จำนวนไม่ได้มากขึ้นแต่นั่นคือเรื่องของการว่าเพื่อเซกเมนต์ของลูกค้าเราปรับธุรกิจมาทางด้านไหนนะคะดังนั้นในเรื่องจำนวนก็จะไม่ใช่เป็นตัววัดที่บอกว่าไอ้ธุรกิจจะทิศทางขยายอย่างไรอะไรครับสัดส่วน 70-30 มันจะปรับเปลี่ยนเป็นยังไงคะในตัวมันจะขึ้นอยู่กับทางด้านของตัวแผนธุรกิจนะคะซึ่งแผนธุรกิจอย่างที่เรียนได้ทราบว่าเราอยู่ในกระบวนการของการอนุมัติอยู่นะคะว่าอย่าเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้ถึงขั้นตกตะกอนยังไม่ถึงขั้นของโปรเซสนะคะเพราะว่าช่วงของไซเคิลของการทำรอบของปีงบประมาณเนี่ยยังไม่ได้สิ้นสุดนะคะก็ยังจะเปลี่ยนตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ว่าในปัจจุบันที่จัดสัดส่วน 70-30 แล้วจะเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือ70จะลดลงใช่ไหมคะในคืนถ้าถามว่าอย่าไปมองที่70-30ต้องมองที่พอร์ตนะคะสมมติว่าเรามีตัวพายอยู่เนี่ยวงกลมที่เราบอกกันว่าพอร์ตของธุรกิจนะคะบ้านมันกว้างขึ้นธุรกิจมันขยายขึ้นนะคะดังนั้นพอร์ตจะบอกว่าเป็นน้ำมันเป็นนอนออยเป็นทางด้านต่างประเทศเนี่ยมันต้องดูในตัวไส้ของมันอีกทีแต่กลยุทธ์ที่จะลุกนอนออยแล้วก็ต่างประเทศที่จะเริ่มตั้งแต่ปี63ในตัวกลยุทธ์ที่เราอยู่เนี่ยค่ะเราดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่เรานะคะประโครงสร้างมาเป็น OR เมื่อ1กรกฎาคม2561ที่แล้วอะค่ะทิศทางเราก็ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Oil Strengthen นะคะก็คือธุรกิจน้ำมันที่เราจะปรับประสิทธิภาพเพิ่มความเข้มแข็งนะคะทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิตทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของรีเทลแพลตฟอร์มนะคะแล้วเราก็บอกว่าเราจะขยายไปทางด้านของตัวรีเทลนอนออยนะคะแล้วก็ทางด้านของต่างประเทศทิศทางนี้เป็น3ทิศทางที่ชัดเจนนะคะที่บอกเป็นอนอกอนิกแล้วจะร่วมถึงกับโลโก้ก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่าทุกวันนี้ในการขยายธุรกิจนะคะหลายๆบริษัทอย่างเช่นที่น้องได้สัมผัสกันอยู่นะคะว่าธุรกิจเนี่ยก็ตามข่าวมีทั่วไปนะคะว่าใครจะ JV กับใครจะเซตอัพอะไรยังไงอันธุรกิจการธุรกิจ OR ก็ไม่ได้ต่างจากบริษัทอื่นนะคะว่าการขยายความสำเร็จของการขยายนอกจากขยายเรื่องของสาขาก็ควรจะมีการขยายเรื่องของโกรทในรูปแบบของการที่จะร่วมทุนจะตั้งบริษัทอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติบริษัทไหนบ้างคะที่เราได้มีการอ๋อในเรื่องของบริษัทที่ยังอยู่ในขั้นของการเจรจาซึ่งมันก็เป็นทางด้านของจรรยาบรรณของการทำธุรกิจนะคะธุรกิจเกี่ยวกับยังเปิดเผยไม่ได้นะคะ